พลังชีวิตคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนตรวจโรคกุ้งง่ายไวด้วยชุดตรวจแลมคัลเลอร์ไวรัสก่อโรคในกุ้งเป็นปัญหาใหญ่ของอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งของไทยนะครับการตรวจโรคก่อนจะปล่อยพ่อแม่พันธุ์หรือลูกกุ้งลงบ่อจะช่วยควบคุมการระบาดและลดความเสียหายได้ซึ่งแต่ก่อนต้องส่งตรวจตามแล็บแต่ตอนนี้เรามีชุดตรวจโรคกุ้งแบบใหม่มาช่วยเกษตรกรแล้วค่ะนักวิจัยสวทช.ใช้เทคนิคแลมซึ่งเป็นเทคนิคเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบใหม่มาพัฒนาเป็นชุดตรวจแลมคัลเลอร์สำหรับตรวจโรคไวรัสในกุ้งแทนวิธีเดิมคือ PCR ที่ต้องใช้อุปกรณ์ราคาแพงและใช้เวลานานปัจจุบันมีชุดตรวจสำหรับโรคไวรัสในกุ้งหลายชนิดทั้งตัวแดงดวงขาวทอร่าตัวแคระแกรนและหัวเหลืองจุดเด่นของชุดตรวจนี้คือสะดวกรวดเร็วขั้นตอนการทดสอบไม่ยุ่งยากเกษตรกรใช้งานได้เองโดยไม่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญความแม่นยำในการตรวจสูงเทียบเท่าวิธี PCR แต่ใช้เวลาในการตรวจเพียง 50-90 นาทีอ่านผลได้ง่ายโดยดูจากสีที่ปรากฏในน้ำยานอกจากนี้ยังมีความปลอดภัยไม่เสี่ยงต่อสารก่อมะเร็งและสามารถตรวจได้ในทุกพื้นที่ที่มีกระแสไฟฟ้าพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช 02-564-8000